จะมีท่อกรองอยู่3ท่อท่อที่1ก็จะมีการกรองอยู่ถึง4ขั้นตอน4เลยนะครับเห็นท่อเล็กๆอย่างเงี้ยข้างในเราอัดแน่นการกรองถึง4ขั้นตอนเลยนะครับขั้นตอนแรกมันจะเป็น PP นะครับอันเนี้ยนำเข้าจากอเมริกาเป็นตัวกรองอย่างนะครับสามารถกรองในเรื่องของฝุ่นละอองกรองในเรื่องของกรองหยาบๆนะครับยังไม่ฆ่าเชื้อนะขั้นตอนที่2เนี่ยแอคทีเวตเต็ดคาร์บอนตรงนี้คือคาร์บอนที่มาจากเนเธอร์แลนด์เป็นคาร์บอนที่ช่วยในการกรองพวกเชื้อแบคทีเรียบางอย่างนะครับเจาะกรองกลิ่นกรองคลอรีนให้เราได้นะครับขั้นตอนที่3 KDF 55อันนี้นำเข้าจากอเมริกาบริษัทผู้ผลิตชื่อว่า KDF เราเลือกเบอร์55เพราะว่าเหมาะกับการกรองน้ำดื่มที่สุดและดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกใช้สารกรองที่ดีที่สุดมาใส่ไปในเครื่องนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนผสมของทองแดงกับสังกะสีนะครับการทำงานของเขาคือเขาจะปล่อยประจุระหว่างแร่2ตัวนี้ครับมันจะเกิดเป็นประจุไฟฟ้าที่อ่อนๆทำหน้าที่2อย่างครับอย่างแรกก็คือเขาจะดึงเอาโลหะหนักที่มากับน้ำไม่ว่าจะเป็นพวกแร่ต่างๆหรือสนิมนะครับทำให้มันเกิดน้ำหนักรวมตัวกันแล้วก็ตกค้างอยู่ตรงนี้แหละไม่หลุดลอดไปกับน้ำเพราะฉะนั้นสารโลหะหนักถ้ามากับน้ำจะถูกอันนี้ดึงเอาไว้อันที่2ประจุไฟฟ้าที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยมันจะไปทำลายเชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียที่ผ่านวิ่งผ่านประจุไฟฟ้ามันเหมือนโดนไฟช็อตนะครับมันก็จะแตกตายนะครับขั้นตอนที่4เนี่ยคือเอาความแบคปอดที่ผมบอกไปเมื่อกี้อันนี้คือตัวแพร่เองของเราเลยนะเห็นตรงนี้เนี่ยเอ๊ะอันนี้ทำไมใหญ่อันนี้ทำไมเล็กใส่ให้นิดเดียวเองไม่น้อยนะครับเดี๋ยวเราใส่เพิ่มไปอีกในท่อที่2นะครับมาดูกันนี่ครับเป็นไหมครับท่อที่2นะครับขั้นตอนที่5 6 7มีอีก3ขั้นตอนนะครับเมื่อกี้ท่อที่1มี4แล้วเนาะท่อที่2มีอีก3นะครับเป็น7ละขั้นตอนที่5เป็นแอคทีเวตเต็ดคาร์บอนคือคาร์บอนที่ช่วยในการกรองพวกสารอินทรีย์ต่างๆนะครับคลอรีนกลิ่นสีนะครับทีนี้ขั้นตอนที่6 Silver Impacted Activated Carbon คือคาร์บอนที่เอาไปเคลือบเงินการเคลือบเงินเนี่ยสารเงินเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคได้กำจัดเชื้อโรคได้นะครับพอเราเอาไปเคลือบเงินแทนที่มันจะแค่กองเฉยๆตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในการฆ่าเชื้อโรคแล้วนะครับขั้นตอนที่7เห็นไหมครับเอาขมิบปอดใส่เข้ามาอีกแล้วเพิ่มเป็น2เท่าจากเมื่อกี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเพิ่มแร่ธาตุเข้าไปอีกในขั้นตอนที่7หรือท่อที่2เองเอาละครับท่อที่3ครับเหลือ2ขั้นตอนแล้วสุดท้ายแล้วก็จะมี UF membrane อันนี้ก็คือเป็นเส้นใยที่ถักทอมาด้วยความละเอียดที่ 0.01 ไมครอนนะครับ 0.01 เนี่ยอันนี้เอาเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดของประเทศเกาหลีเลยณเวลานี้นะครับเอามาใส่ในท่อที่3ขั้นตอนที่8อันนี้ความละเอียด 0.01 มันดียังไงครับมันดีก็คือว่ามันเล็กมากพอที่จะกรองเชื้อโรคตัวที่เล็กที่สุดได้เชื้อไวรัสหรือไข่ของยีสต์ที่เล็กที่สุดนะครับมันจะมีขนาด 0.02 ไมครอนเพราะฉะนั้นของเราเล็กลงไปเท่าตัวมันไม่สามารถหลุดรอดไปได้แน่นอนนะครับแล้วก็ 0.01 ไมครอนเนี่ยมันคือขนาดที่พอดีที่จะทำให้แร่ธาตุอย่างผมหลุดลอดออกไปได้ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นเครื่องทำน้ำแร่เราจะไม่กรองแร่ธาตุออกอันนี้อธิบายย้อนกลับไปตรงเมื่อกี้เครื่องดื่มตู้กดน้ำที่เป็น RO นะครับที่เป็นตู้หยอดเหรียญที่เป็นตู้หยอดเหรียญเราเรียกว่าเป็นระบบ RO หรือ reverse osmosis ตู้กดน้ำ RO เนี่ยครับความละเอียดเขาจะ 0.001 เขาจะละเอียดกว่าเรามากกว่าเราอีก 0.001 นะครับนั่นแปลว่าความละเอียดขนาดนั้นเนี่ยเหมาะสำหรับที่จะเอาไปติดตั้งบนเรือเดินทะเลเขาใช้ในการเรือเดินทะเลเวลาออกทะเลเนี่ยเขาไปเป็นเดือนเป็นปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้ำดื่มเขาเอาขนขึ้นเรือไปไม่ไหวเขาเอาเครื่องROติดตั้งบนเรือแล้วดูดน้ำทะเลขึ้นมากรองเป็นน้ำดื่ม
ให้กับคนที่เดินไปคนที่เดินทางไปกับเรือนะครับทีนี้น้ำทะเลเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีความเค็มใช่ไหมครับมันมีเกลือใช่ไหมเกลือคือแร่ธาตุครับ 0.001 คือความละเอียดที่มันกรองแร่ธาตุออกไปได้เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยของเราไม่ได้กรองแร่ธาตุเราปล่อยให้แร่ธาตุออกมาโอเคไหมครับช่วงหนึ่งที่ว่ามีข่าวน้ำทะเลหนุนแล้วบางพื้นที่เปิดออกมาแล้วเอ๊ะน้ำมันเค็มจำได้ไหมครับอะไรนะการประปาออกมาเตือนบอกว่าให้งดบริโภคน้ำประปาช่วงนี้เพราะว่าน้ำทะเลหนุนก็คือมันมีน้ำทะเลปนเข้ามาในอ่าวแล้วก็มันกลายเป็นน้ำมันมีความเค็มของน้ำทะเลปนอยู่เครื่องเอาคาแมกเรากรองไม่ได้นะครับกรองไม่ได้เพราะว่าเกลือมันคือแร่ธาตุก็ใครที่อยู่ในภาวะแบบนั้นก็จำเป็นครับอาจจะต้องยอมซื้อเนื้อน้ำดื่มไปก่อนแต่น้ำทะเลมันไม่ได้หนุนทั้งปีนะครับมันจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่ผมพูดตรงนี้ก็เพราะว่าต้องการบอกว่าเครื่องเราเนี่ยอะคาแมกของเราเนี่ยไม่ได้กรองแร่ธาตุครับเมื่อเราปล่อยให้แร่ธาตุออกมาผ่านเท่าที่1เท่าที่2แล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องออกมาให้เราดื่มด้วยถ้าตรงนี้ละเอียดจนแร่ธาตุกรองออกมาไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยถูกไหมครับขั้นตอนที่9ครับข้อที่3ขั้นตอนที่9ก็คือเป็นการ post silver and impacted activated carbon คือตัวคาร์บอนที่เป็นเคลือบเกินแล้วยังเอาไปทำการ post อีกนะครับตรงนี้ขั้นตอนการ post เนี่ยมันทำให้น้ำดื่มมีรสชาติเฉพาะของอัลคาแมกเอาคาแมกของเราเนี่ยถ้าใครที่ดื่มไปนานๆหรือใครที่เพิ่งได้ดื่มครั้งแรกจะรู้สึกว่ารสชาติจะไม่เหมือนกับน้ำดื่มทั่วไปกระบวนการตรงนี้แหละครับทำให้น้ำดื่มมันมีรสชาติเขาเรียกว่าเป็นละมุนลิ้นนะครับเหมือนคล้ายๆกับเขาบอกว่ามันนวลตัวเหมือนน้ำมะพร้าวอะไรประมาณนี้ก็อันนี้คือ9ขั้นตอนการกรองนะครับอัลฟาฟิลเลชันนะครับสุดยอดนวัตกรรมเยื่อบาง 0.01 ไมครอนไม่ต้องใช้แรงดันที่สูงเกินไปคือถ้า 0.001 เนี่ยความละเอียดเขาน้อยมากข้อเสียก็คือว่าจะเสียน้ำทิ้งไปจำนวนเยอะนึกภาพออกนะครับเวลาเรากรองน้ำอะไรที่มันละเอียดมากๆอ่ะอย่างสมมติว่าเราเอาทรายมาใส่กระบะแล้วก็ทำการกรองเทลงไปสุดท้ายน้ำมันจะล้นออกมาไม่บอกไหมมันกรองไม่ทันคืออะไรที่มันละเอียดมากๆมันจะกรองไม่ทันแล้วน้ำจะล้นทิ้งไปเพราะฉะนั้นระบบ RO ครับเราจะเสียน้ำทิ้งไปประมาณ 80% ที่เราไปกด1บาทเนี่ยครับเราได้มา1ลิตรเนี่ยจริงๆมันจะมีน้ำทิ้งไปอีกประมาณ 6-7 ลิตรโดยที่เราไม่เห็นเพราะฉะนั้นน้ำระบบ RO จริงๆมันออกใช้กับบนเรือคือทิ้งก็ทิ้งลงทะเลไปแต่มันไม่เหมาะที่จะเอามาใช้กับพวกเราเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นน้ำสะอาดจริงครับแต่ไม่มีแร่ธาตุอะไรเลยเนาะเอาละครับเอาคำแปลครับสรุปนะครับกรองฝุ่น1ขั้นตอนก็คือ PP กำจัดสารเคมีถึง6ขั้นตอนนะครับกำจัดเชื้อโรคอีก4ขั้นตอนเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้ว่าเรากำจัดทั้งสารเคมีแล้วก็เชื้อโรคนะครับแล้วก็มีอัลคาไมน์อีก2ขั้นตอนที่ช่วยให้น้ำมีแคลเซียมแมกนีเซียมมีความเป็นด่างและมีกลุ่มโมเลกุลที่เล็กอยู่ในขั้นตอนของอัลคาไมน์นะครับ